ระฆังมนตรานะคะจะมีสองแบบอันนี้จะเป็นแบบระฆังมนตราโอมมณีเปเมหูมนะคะก็จะเป็นมนตราที่มีอักขระโอมมณีเปเมหูมล้อมรอบของระฆังนี้เลยนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นวัชระนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นระฆังมนตราที่เป็นสัญลักษณ์ก็จะมีโอมมณีเปเมหูมเหมือนกันนะคะแต่พิเศษตรงที่ว่าจะมีรูปลักษณ์ของพระสักยมุนีเจ้านะคะล้อมรอบของตัวระฆังนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์ธรรมจักรนะคะอันนี้เป็นหูมก็มีสัญลักษณ์ที่มีความหมายหลายตัวเลยนะคะที่ล้อมรอบอันนี้จะเป็นสังขาวนะคะก็เรียกว่านำอรรถมงคล8ประการนำมาใส่นะคะในตัวระฆังนะคะมีทั้งวัชระ4แฉกนะคะธรรมจักรแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวโอมนะคะก็เดี๋ยวจะลองให้เทสฟังเสียงดูนะคะเสียงมีความกังวานมากเลยนะคะอันนี้นะคะสองตัวนี้จะนำเข้ามาจากประเทศเนปาล นะคะเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการทำงานระฆังนะคะของเขาเลยนะคะแล้วก็มาเป็นเซตคู่กับตัววัชระนะคะนี่ค่ะวัชระนี้เป็นวัชระสี่แฉกนะคะเป็นวัชระสี่แฉกค่ะสวยงามเลยนะคะเซตนี้ก็เป็นเซตที่ขายคู่นะคะเป็นเซตคู่ก็ราคาเซตละ 2,500 บาทค่ะอันนี้อีกอันหนึ่งไม่ได้เทสเสียวิธีการดูเสียงนะคะดูที่ความกังวานของเสียงระฆังนะคะว่ามีความกังวานสั่นสะท้านยาวนานไหมนะคะนี่ก็ถือว่าผ่านเลยค่ะใช้ได้เลยนะคะ